คือเมื่อเราแกะเครื่องตัว L200 ออกมาแล้วนะครับที่เราจะเจอก็คือ1ตัวเครื่องนะครับพร้อมกับตัวแทงค์นะฮะแล้วก็มีตัวคู่มือนะครับการติดตั้งนะฮะการเริ่มต้นแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นไดเวอร์นะครับพร้อมทั้งสายวิสายไฟนะครับแล้วก็เป็น USB นะครับส่วนในตัวหมึกเนี่ยนะฮะถ้าเราแกะดูเนี่ยนะครับเราจะเจอนะครับตัวหมึกนะฮะซึ่งจะให้เป็นตัวไซแอนมาเจนต้าเยลโล่อย่างละหนึ่งนะครับส่วนสีดำเนี่ยจะให้มาเป็น3นะครับ3ขวดนะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับเมื่อเราได้ตัวเครื่องมาแล้วนะฮะเราก็ทำการเปิดฝาขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงสติ๊กเกอร์สีฟ้าตรงที่เราโขกหิมออกมานะครับนะครับดึงออกมาโอเคนะครับแล้วก็คราวนี้ทำอะไรคราวนี้นะครับมาดูที่ตัวแทงบ้างนะฮะตัวแทงเนี่ยจะมีตัวล็อกอยู่นะครับเป็นตัวที่สำหรับล็อกถ้าเป็นรูปปรินเตอร์คือว่าการใช้เรากำลังใช้งานอยู่นะครับก็คือให้หมุนไปลักษณะด้านบนนะฮะส่วนถ้าเป็นการเคลื่อนย้ายอย่างเช่นมีการย้ายไปที่อื่นนะครับคือให้หมุนตัวคันโยกนะครับหมุนลงมาลงมาสุดอีกนะครับหมุนลงมาด้านล่างอย่างนี้นะครับคราวนี้หมุนกลับที่เดิมโอเคนะครับเราดึงสติ๊กเกอร์ออกนะครับทั้ง3อันสติ๊กเกอร์นี้เวลามีการเคลื่อนย้ายเนี่ยแนะนำว่าอยากให้ใส่เข้าไปด้วยนะครับโอเคคราวนี้เราก็หงายตัวแทงออกมานะครับก็จะเห็นลักษณะของสีนะครับสีดำนะฮะแดงเหลืองน้ำเงินนะครับคราวนี้เราก็ทำการดึงจุกออกนะครับข้อควรระวังนะครับตรงสายตัวนี้นะฮะอย่าดึงแรงนะครับถ้าดึงแรงมันอาจจะหลุดได้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ในการเติมหมึกนะฮะเราก็ดึงตะละหมึกออกมานะครับเราก็แกะตัวเทปตัวพลาสติกออกนะครับเมื่อแกะพลาสติกออกแล้วนะครับก็ให้ทำการดึงจุกด้านบนออกก่อนนะครับแล้วก็หมุนเกลียวตรงฝาออกมานะครับแล้วก็ทำการล็อกฟลอยด์ออกครับครับแล้วก็นำจุกเมื่อกี้นี้ใส่กลับไปที่เดิมนะครับทำอย่างนี้ให้ครบ4สีนะครับแล้วก็ทำการใส่เข้าไปนะฮะเมื่อเราทำการแกะสีครบแล้วนะครับก็ทำการใส่เข้าไปในตัวแทงค์นะฮะซึ่งแต่ละแทงค์นี้ก็จะมีบอกกำกับไว้ครับ BK คือสีดำนะครับมันจะพอดีขวด1ขวดนะครับคือจะ 10cc นะฮะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะฮะโอเคนี่ก็คือใกล้จะเต็มแล้วนะครับเราอาจจะต้องมีการเตรียมกระดาษรองไว้ด้านล่างนิดนึงนะครับด้วยกระดาษทิชชู่รองไว้ด้วยตัวขวดเมื่อเติมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่าตรงขวดนี้มันจะมี ID code อยู่นะครับเมื่อเราเติมสีครบทั้ง4สีแล้วนะครับจะพอดีเลยนะฮะให้ทำความสะอาดบริเวณนี้ให้เรียบร้อยนะครับเพราะบางทีอาจจะมีหมึกเลอะนิดนึงนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ใช้ฝาจุกตัวนี้นะครับกดไปให้สนิทนะฮะเราก็ทำการตั้งตัวแทงค์ขึ้นครับให้เป็นลักษณะเดิมโอเคคราวนี้นะครับสังเกตตัวเครื่องนะฮะด้านล่างนี่จะมีตัวแจ้งปริมาณน้ำหมึกนะครับอันนี้คือถ้าตัวนี้คือว่าหมึกถ้าต่างกว่าตัวนี้คือใกล้จะหมดแล้วนะฮะคราวนี้ก็ตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปทำการลงไดเวอร์พรินเตอร์นะฮะซึ่งการลงไดเวอร์พรินเตอร์เนี่ยก็จะต้องมีการใส่โค้ดของหมึกเข้าไปด้วยนะครับเรียกว่าเป็น ID code นะฮะนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ID code คือตัวนี้นะฮะ 15E ตัวนี้เราต้องทำงานใส่ให้หมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการลงไดเวอร์พรินเตอร์กันนะครับ
ตอนนี้เราเครื่องเราก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับเราทำการติดตั้งหมึกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะทำการเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับแต่ข้อสำคัญคืออย่าเพิ่งต่อสาย USB เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะฮะตอนนี้เครื่องเปิดแล้วแต่ว่าสังเกตว่ายังขึ้นเป็น Error In Out อยู่นะครับเราต้องทำการมาลงไดรเวอร์ให้กับตัว PC ก่อนนะฮะตัวนี้ถึงจะหายนะครับคราวนี้เรามาลงไดรเวอร์กันเลยนะครับก็คือนำตัวแผ่นไดรเวอร์ที่แถมกับเครื่องนะครับตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในตัวเครื่องนะครับก็คือหน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะครับให้คลิกที่ติดตั้งอย่างง่ายนะครับแล้วก็คลิกเห็นด้วยนะครับแล้วก็คลิกถัดไปครับแล้วก็ทำการคลิกที่คำว่าติดตั้งนะฮะคราวนี้ก็ทำการรอนะครับมันจะลงตัวเอฟแฟนสแกนก่อนนะฮะตอนนี้ก็คือทำการติดตั้งตามที่ตัวไดรเวอร์มันแจ้งว่าให้เราคลิกอะไรนะครับก็คือคลิกเมกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าเป็น L200 นะฮะมันจะทำการลงไดรเวอร์ของตัวสแกนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวไดรเวอร์เครื่องพิมพ์นะฮะซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเมื่อ Driver Printer ใกล้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะขึ้น Preferencing Install นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งโปรแกรมที่ให้มาครับตอนนี้ก็จะเป็นตัว Epson Event Manager นะฮะตอนนี้ครับเมื่อเครื่องมาลง Driver เรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะแจ้งว่าให้เราทำการเชื่อมต่อสาย USB นะครับแล้วก็เปิดเครื่องพิมพ์นะฮะเราก็ทำการเชื่อมต่อ USB เข้ากับตัวโน้ตบุ๊กนะครับปึ๊บนะฮะแล้วก็พร้อมกับเปิดเครื่องพิมพ์สังเกตว่าจะมีตัวไฟล์ New Hardware ขึ้นมานะครับรอสักครู่นะฮะตัวนี้มันให้เรารอ2นาทีนะครับก็เสร็จสิ้นนะฮะตัวนี้ปิดไปนะครับตัวนี้เกี่ยวกับวารันตีโอเคครับเมื่อเราลงตัวไดรเวอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็คอนเน็กตัว USB แล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอมาว่าเป็นอิงชาร์จิ่งนะฮะตัวอิงชาร์จขึ้นมาแล้วนะฮะให้ทำการกดปุ่ม Next นะครับตอนนี้ก็จะมีตัวไอคอนที่เป็นอิงชาร์จิ่งขึ้นมานะฮะตัวนี้เนี่ยให้เราทำการเอาตัว ID ของตัวขวดหมึกนะครับแต่ละสีเนี่ยเอามาใส่นะครับอย่างเช่นสีดำนะฮะนะครับตัวโค้ดก็จะเป็น TD2WKK7Z8 แล้วก็ W9NJ พอเราใส่ถูกต้องเลยเนี่ยนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายขึ้นนะครับมันไปใส่แอนเนี่ยนะครับใส่แอนนะครับโอเคถ้าถูกต้องก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมานะครับก็ใส่จนครบ4นะครับคราวนี้เดี๋ยวจะลองให้ใส่ตัวโค้ดผิดดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใส่โค้ดผิดจะมีกากบาทสีแดงนะครับให้เราแก้ใหม่นะครับคราวนี้นะครับเราใส่โค้ดครบทั้ง4แล้วนะฮะก็ให้ทำการกดปุ่ม Next นะครับแล้วก็โอเคนะครับ Finish ได้เลยนะครับเครื่องเนี่ยนะฮะจากสเตตัสที่เป็นตัวอิงเอาอยู่นะครับมันจะทำการอิงชาร์จตัวเครื่องนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะฮะก็ให้รอประมาณ20นาทีหรือว่าดูจากสเตตัสของไฟ LED สีเขียวนะครับจนกว่าจะหยุดกระพริบนะฮะตอนนี้เชื่อตัวนี้นะครับห้ามนะฮะห้ามปิดเครื่องหรือว่าห้ามดึงปลั๊กครับห้ามให้เครื่องดับเด็ดขาดนะครับมิฉะนั้นเนี่ยจะต้องมาทำการอินิเชียลใหม่เลยนะครับโอเคครับว่าตอนนี้เครื่องผ่าน20นาทีไปแล้วนะฮะตัวเครื่องนี่ก็ทำการอินิเชียลเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเรามาเช็คในสเตตัสมอนิเตอร์3เนี่ยนะฮะก็พบว่าตัวสเตตัสของสีเนี่ยจะเต็มทุกสีนะครับส่วนตัวสเตตัสของตัวหมึกนะครับตอนนี้ก็คือตัวอิงเอาหายไปแล้วนะฮะก็เหลือเป็น power ติดนะครับคราวนี้ก็ลองมาทดสอบตัวเครื่องว่าหมึกออกครบหรือเปล่านะครับ
ก็โดยทำการกดเทสจากไดเวอร์ก็ได้นะครับจะได้ปีนแล้วทดเช็คก่อนโอเคครับตอนนี้ก็ปีนเทสมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทำการดูตัวน็อตทดเช็คนะครับว่าออกครบหรือเปล่านะครับคือเราให้ดูว่าทุกสีเนี่ยออกครบก็โอเค